สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Mushroom Horror วันนี้เราจะมาสปอยหนังฮอร์เรอร์สยองขวัญที่มีชื่อเรื่องว่า Zombie Child เรามาเริ่มกันเลยครับหนังเปิดฉากมาที่ประเทศเฮติปี1962มีคนคนหนึ่งกำลังเตรียมแล่เนื้อปลาปักเป้าเขาหักเศษไม้และนำมาใส่ในครกพร้อมเครื่องในของปลาปักเป้าซึ่งมีพิษร้ายแรงถึงชีวิตมาบดรวมกันอยู่ในครกและนำไปโรยที่รองเท้าของคนคนหนึ่งเหมือนต้องการที่จะวางยาคนคนนี้ตัดภาพมาในตอนเช้าชายคนหนึ่งที่ชื่อแคลเวียสนาซิสเขาเดินอยู่ในเมืองตามปกติแล้วจู่ๆเขาก็เกิดอาการผิดปกติบางอย่างจนล้มลงไปใช่ครับเขาคือคนที่โดนวางยาพิษปลาปักเป้านั่นเองแคลเวียสได้เสียชีวิตลงและงานศพจัดขึ้นในวันถัดไปร่างของเขาถูกฝังอยู่ในสุสานตามพิธีของชาวเฮติแต่หลังจากนั้นในช่วงเวลากลางคืนก็มีเสียงคล้ายมีคนขุดหลุมศพขึ้นมาตัดภาพมาที่เวลากลางคืนชาย3คนนำตัวคนคนหนึ่งเดินมาเขาคือแคลเวียสนั่นเองเขายังไม่ตายแต่ท่าทางของเขานั้นดูไร้วิญญาณไม่ต่างอะไรกับซอมบี้และมีคนอื่นๆที่เป็นแบบเขามากมายทุกคนยืนงวนเงียนอยู่ใต้ต้นไม้พอมีคนไหนเดินเซออกจากกลุ่มไปก็จะโดนผู้คุมผลักให้มาเข้ากลุ่มเหมือนเดิมทุกคนถูกบังคับให้เดินเรียงแถวผมจะขอเรียกคนเหล่านี้ว่าซอมบี้ตามชื่อเรื่องแทนที่จะเรียกว่าซอมบี้นะครับตัดภาพมาในช่วงเช้าเหล่าซอมบี้ถูกใช้ให้ทำงานตัดอ้อยพวกเขาทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดจากเหนื่อยไม่พูดไม่จาและเหมือนไม่มีความรู้สึกเช่นกันคล้ายว่าจิตวิญญาณของพวกเขานั้นได้หายไปตัดภาพมาที่ประเทศฝรั่งเศสในปัจจุบันหญิงสาวคนนี้เธอชื่อแฟนนี่และเพื่อนของเธอที่ชื่ออเดลทุกคนกำลังเรียนในห้องเรียนตามปกติแฟนนี่ยังมีเพื่อนอีกคนหนึ่งของเธอที่ชื่อเมลิซาที่ดูสนิทกันมากแฟนนี่นั่งพรรณนาคิดถึงแฟนหนุ่มของเธอที่ชื่อพาโบทั้งสองคนน่าจะอยู่ไกลกันนานๆทีถึงจะได้เจอกันแล้วเธอดูค่อนข้างคลั่งรักชายคนนี้มากครับตัดภาพมาที่สนามหญ้ากลุ่มของแฟนนี่จะมีชื่อตามนี้นะครับอเดลซาโลมและโรมี่แฟนนี่บอกเพื่อนๆของเธอว่าเมลิซานั้นเจ๋งดีเธออยากชวนเมลิซามาเข้ากลุ่มด้วยแต่เพื่อนๆของเธอกลับรู้สึกว่าเมลิซานั้นดูลึกลับและดูเป็นคนแปลกๆมากกว่าตัดภาพกลับมาที่เฮติแคลเวียสและแรงงานซอมบี้คนอื่นๆเวลาพักงานพวกเขาจะได้กินอาหารคล้ายๆน้ำไม่ได้ทานข้าวแบบคนปกติทั่วไปชายคนคุมงานคนหนึ่งเล่าให้พวกพ้องฟังว่าฉันนี่แหละที่เป็นคนทำทั้งหมดรวมถึงเอาพวกมันมาที่นี่ด้วยแคลเวียสเดินเซไปเซมาจนมาเห็นจานข้าวของผู้คุมมีน่องไก่เหลืออยู่1ชิ้นเขาจึงหยิบมันขึ้นมากินแต่ก็โดนต่อว่าทันทีแล้วหลังจากนั้นเหมือนว่าแคลเวียสคล้ายจะได้สติขึ้นมาเขาจำใบหน้าหญิงสาวที่เขารักได้แต่คนอื่นๆนั้นยังคงมีสภาพเป็นซอมบี้เหมือนเดิมและในคืนนั้นแคลเวียสก็ได้เดินหนีออกจากกลุ่มไปเขายังคงเดินมาเรื่อยๆอย่างไรซึ่งจุดหมายตัดภาพมาที่ฝรั่งเศสช่วงเวลากลางคืนเมลิซาเดินออกมากลางดึกเธอเข้ามาในห้องศิลปะก็พบกับเพื่อนๆกลุ่มแฟนนี่นั้นรออยู่ทุกคนก็ยินดีต้อนรับเธอเข้ากลุ่มเมลิซายังเล่าว่าเธอมาที่ฝรั่งเศสตั้งแต่อายุ7ขวบพ่อกับแม่ของเธอนั้นเสียไปแล้วเธออาศัยอยู่กับป้าและป้าของเธอนั้นเป็นแมมบูซึ่งเธอก็ไม่ได้อธิบายอะไรต่อตัดภาพไปที่สนามหญ้าแฟนนี่พยายามค้นหาดูว่าแมมบูที่คุณป้าของเมลิซาเป็นนั้นคืออะไรและเหมือนว่าเธอจะสนใจเรื่องแบบนี้เป็นพิเศษตัดภาพย้อนมาที่เฮติแคลเวียสมาอาบน้ำที่แม่น้ำพอเสร็จแล้วเขาก็เดินทางต่อไปสู่เขตเมืองแคลเวียสเดินทางมาถึงที่สุสานเขานั่งมองหน้าหลุมศพของตัวเองจู่ๆก็มีเสียงคนทำของหล่นมองไปก็เห็นชาย2คนวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตเข้าใจว่าน่าจะตกใจนึกว่าเห็นผีแคลเวียสไม่ได้สนใจอะไรเขาเดินทางต่อไปจนมานอนพักที่ในป่าตัดภาพมาที่ปัจจุบันกลุ่มของแฟนนี่มารวมกันที่ห้องศิลปะเหมือนเดิมทุกคนร้องเพลงแฮงเอาท์กันสนุกสนานระหว่างนั้นแฟนนี่ก็จินตนาการถึงแฟนหนุ่มของเธอที่ชื่อพาโบเหมือนว่าเขานั้นอาศัยอยู่นอกเมืองที่มีธรรมชาติสวยงามตัดภาพกลับมาที่ห้องเรียนโรมี่เล่าให้ซาโลมฟังว่าเมื่อคืนเมลิซาเธอทำเสียงแปลกๆเป็นเสียงคล้ายสัตว์ป่ากำลังขู่ซึ่งดูแปลกมากๆตัดภาพย้อนมาที่แคลเวียสเขาเดินเข้ามาในเมืองแล้วมาหยุดยืนเฝ้ามองหญิงสาวคนหนึ่งที่เขาแอบชอบอยู่ตัดกลับมาที่ห้องเรียนอีกครั้งวันนี้แฟนนี่ได้รับข้อความบอกเลิกจากแฟนหนุ่มของเธอเธอดูเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้มากเพราะอีกไม่ถึง2สัปดาห์เธอกับพาโบก็จะได้เจอกันแล้วตัดภาพมาที่ป้าของเมลิซาเธอมีชื่อว่าเคที่เธอเป็นแมมบูคล้ายคนทรงที่ศึกษาศาสตร์พื้นเมืองเธอคอยส่งข่าวพูดคุยให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทำงานเป็นครูสอนพิเศษและมีชีวิตที่ค่อนข้างโอเคอย
อยู่ที่นี่ครับวันหนึ่งมีคนมาเคาะประตูที่อพาร์ตเมนต์ของเคที่เธอเปิดมาก็เป็นแฟนนี่นั่นเองแฟนนี่แนะนำตัวว่าเธอเป็นเพื่อนกับเมลิซ่าเธอไม่ได้อยากให้เมลิซ่ารู้ว่าเธอมาที่นี่และไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเธอรู้ว่าเคที่นั้นเป็นแมมบูและหาที่อยู่ที่นี่เจอโดยแอบไปดูจากสิ่งของในกระเป๋าของเมลิซ่าเคที่ถามว่าจะให้เธอช่วยอะไรแฟนนี่ก็บอกว่าเธอเสียใจมากจนอยากจะจบทุกสิ่งลงเธออยากให้ความเศร้าทั้งหมดนั้นหายไปเคที่ฟังเสร็จก็บอกว่าเสียใจเพราะผู้ชายเนี่ยหรอตลกนะมีคนมากมายล้มตายเพราะโรคร้ายแรงอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติความเศร้าของเธอแค่ต้องใช้เวลาเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปและฉันไม่เคยขับไล่วิญญาณร้ายมีแค่จิตวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับที่ฉันรู้จักเข้ามาในตัวฉันแค่ครั้งคราวเท่านั้นแฟนนี่พอฟังเสร็จก็อยากให้จิตวิญญาณของพาโบนั้นเข้ามาที่ตัวเธอเคที่ก็บอกว่าไม่ได้เด็ดขาดเพราะเขานั้นยังมีชีวิตอยู่วิญญาณสองวิญญาณจะมาสถิตในร่างเดียวกันได้ไงแฟนนี่ก็บอกว่าเธอไม่อยากลืมความเศร้าแล้วแต่เธออยากให้พาโบนั้นมาอยู่ที่ร่างของเธอเธอจะจ่ายเงินให้ 1,500 ยูโรหรือประมาณ 58,000 บาทไทยเคที่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดเล่นๆเพราะมันอันตรายถึงชีวิตได้แต่เธอก็บอกว่าเธอคิดดีแล้วเธอจะลองดูพูดเสร็จก็บอกว่าพรุ่งนี้จะมาแล้วก็วางเงินไว้ครับเมลิซ่าตื่นนอนมาเข้าห้องน้ำซาโลมเธอเดินมาเข้าห้องน้ำเช่นกันแล้วเธอก็ได้ยินเสียงเมลิซ่าทำเสียงแปลกๆอยู่ในห้องน้ำจนเธอต้องเดินมาบอกเพื่อนๆวันถัดมาเมลิซ่าสงสัยว่าแฟนนี่ไปไหนแต่เพื่อนๆก็บอกว่าเห็นว่าไปงานศพของญาติและถามเรื่องที่เมลิซ่านั้นทำเสียงแปลกๆในห้องน้ำเมื่อคืนพอตอนกลางคืนทุกคนมารวมตัวกันในห้องศิลปะเมลิซ่าเลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนั้นที่บ้านเกิดของเธอมีงานครบรอบปู่ของเธอที่จากไปที่เธอทำเสียงแบบนั้นในห้องน้ำท้ายเป็นการส่งจิตของเธอไปร่วมงานนั้นด้วยในรูปแบบหนึ่งตัดมาที่แฟนนี่กำลังเริ่มทำพิธีเคที่บอกให้เธอพูดชื่อพาโบลเบาๆตัดกลับมาที่เมลิซ่าเธอเล่าให้ฟังว่าปู่ของเธอนั้นเสียชีวิตในปี1962เขาบอกว่าที่สุสานนั้นเขาได้ยินเสียงดินกำลังกลบตัวเขานั่นคือเขาได้กลายเป็นซอมบี้คือครึ่งหนึ่งของร่างกายยังมีชีวิตอยู่มีชายคนหนึ่งเปิดหลุมศพของเขาเอายาถอนพิษให้และนำเขาไปใช้แรงงานในไร่อ้อยมีคนที่เป็นซอมบี้มากมายอยู่ที่นั่นพวกเขามองเห็นได้ยินและทำงานได้พูดไม่ได้ไม่สามารถรับรู้อะไรได้เลยและจำอะไรไม่ได้เลยด้วยตัดภาพมาที่เคที่เธอเริ่มร้องเพลงแฟนนี่เริ่มเห็นภาพพาโบลแล้วก็มีรอยยิ้มเกิดขึ้นเมลิซ่าเล่าต่อว่าวันหนึ่งปู่ของฉันได้ไปทานเนื้อไก่ถ้าซอมบี้ได้ทานเนื้อหรือเกลือเข้าไปจะหลุดจากสภาวะซอมบี้นั้นทันทีทำให้มีสติกลับมาเหมือนเดิมแต่อาจจะมีอารมณ์รุนแรงย้อนกลับไปทำร้ายคนที่ทำเขาพอเสร็จก็จะกลับไปที่สุสานอีกครั้งแต่ปู่ของฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาเป็นปกติแต่ไม่กล้ากลับไปหาครอบครัวเพราะเขารู้ว่าตอนนี้เขาเป็นอะไรอยู่เขารู้ว่าพี่ชายของเขาต้องเป็นคนทำเรื่องนี้เพราะปู่ต้องการขายที่ดินที่เป็นมรดกตกทอดแต่พี่ชายนั้นไม่เห็นด้วยปู่จะไปทำร้ายเขาก็ไม่สามารถทำได้เพราะมีกลุ่มคนที่ทำของพวกนี้คุ้มครองเขาอยู่แต่วันหนึ่งเมื่อพี่ชายของปู่เสียชีวิตลงเขาก็หลุดจากตรงนั้นและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติความเชื่อของเราในสุสานนั้นจะมีวิญญาณปกป้องอยู่เชื่อมกันระหว่างมนุษย์และสิ่งเหนือธรรมชาติสิ่งเหล่านั้นสามารถทำอันตรายเราหรือควบคุมเราได้มีวิญญาณหนึ่งซึ่งอันตรายที่สุดนั่นก็คือบารอนซาเมดีเป็นวิญญาณแห่งหายนะตัดมาที่แฟนนี่เธอเริ่มมีอาการเหมือนไม่เป็นตัวเองรวมถึงเคที่ด้วยแล้วแฟนนี่ก็ล้มลงไปเมลิซ่าบอกว่าใครก็ตามที่อัญเชิญบารอนนั่นหมายถึงหายนะครั้งสุดท้ายตัดภาพมาที่พาโบลเหมือนว่าเขาจะเห็นบารอนปรากฏตัวต่อหน้าเขาแฟนนี่ฟื้นขึ้นมาแต่แววตาของเธอนั้นได้เปลี่ยนไปเธอลุกขึ้นยืนแล้วเต้นท่าทางเดียวกับบารอนเคที่ก็รู้ทันทีว่าเป็นบารอนที่มาสิงอยู่ในร่างของแฟนนี่เธอขอให้บารอนถอยจากร่างนี้ไปได้ไหมแต่ก็โดนปฏิเสธบารอนพูดว่าเด็กนี่มันอะไรกันไอ้ความเศร้าเล็กน้อยนิดเดียวแค่นี้หลับตาซะใครสั่งให้เจ้ามองมาแล้วหลอดไฟก็แตกออกหลายดวงในห้องของเคที่แฟนนี่มีอาการชักรุนแรงแล้วเธอก็ล้มลงไปส่วนเคที่นั้นสุดท้ายเธอได้เสียชีวิตลงแฟนนี่ลุกขึ้นเดินเธอเดินมาที่หอพักที่โรงเรียนและล้มตัวลงนอนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนังย้อนภาพมาให้เราเห็นคลาเวียสเมื่อพี่ชายเขาจากไปเขาก็กลับมาเป็นปกติเขาได้เดินมาพบเจอกับหญิงคนรักที่แอบชอบและน่าจะได้สร้างครอบครัวจนเป็นเคที่และเมลิซ่าขึ้นมาส่วนลูกหลานของคนที่เคยเป็นซอมบี้นั้นทุกคนใช้ชีวิตอย่างปกติแล้วหนังก็จบลงครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องนี้สรุปสั้นๆในความเห็นส่วนตัวของผมนะครับหนังเล่าเรื่องราวของ
งเด็กสาวที่ชื่อแฟนนี่ที่ดูเหมือนเธอนั้นอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะดูจะไม่ค่อยลำบากอะไรแต่มาเสียใจในเรื่องของความรักจนรับไม่ไหวเลยอยากแก้ไขด้วยวิธีการที่ต่างออกไปจากคนอื่นตัดสลับกับเรื่องราวชีวิตของแคลเวียสนาซิสที่เคยถูกคนทำให้เป็นซอมบี้และรอดปลอดภัยมาได้เรื่องนี้อิงจากเหตุการณ์จริงในประเทศเฮติปัจจุบันยังมีกลุ่มคนที่พยายามทำคนให้เป็นซอมบี้มากมายมีสารคดีไปถ่ายทำเรื่องนี้และคนที่ชื่อว่าแคลเวียสนาซิสนั้นมีตัวตนอยู่จริงและมีบทสัมภาษณ์แพทย์หลายคนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ในประเทศเฮติด้วยครับเพื่อนๆมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไรบ้างมาคอมเมนต์กันอย่างสุภาพได้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดสปอยหนังเรื่องอื่นๆจากเราแล้วผมจะนำหนังแปลกๆใหม่ๆมาสปอยให้พวกเราชมกันเรื่อยๆแน่นอนครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจากใจจริงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ